ผมรับจบให้เองหันหลังกลับแทบไม่ทันหัวร้อนปาดหน้าลงรถหาเรื่องเจอสองตูบพิทบูโผล่พร้อมขยำเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวในโซเชียลค่ะมีการแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถนะคะซึ่งเหตุการณ์ก็คือรถบรรทุกคันนึงค่ะขับมาปาดหน้ารถบรรทุกอีกคันนึงก่อนที่ชายคนขับรถคันที่ปาดหน้าจะลงมาจากรถนะคะแล้วก็เดินปรีมาใครจะต่อว่ารถอีกคันนึงค่ะแต่จากเหตุการณ์ที่เห็นดูเหมือนว่ากำลังจะมีเรื่องมีราวนั้นจู่ๆก็มีเจ้าตูบคล้ายกับสุนัขพันธุ์พิทบูโผล่ออกมา2ตัวพร้อมกับส่งเสียงคู่เห่าไล่ชายคนดังกล่าวจนเขาต้องถอยหลังกลับไปขึ้นรถนะคะซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลค่ะเบื้องต้นพบนะคะว่ามีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะเขาได้นำคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาเผยแพร่ให้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพร้อมกับบอกนะคะว่าคิดว่าแน่เจอของแท้แค่ไม่ให้แทรกถึงกับตามมาปาดหน้าแล้วเบรกให้ชนขับรถยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็อย่าลืมใจดีกับผู้ร่วมทางด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ